สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นเฉพาะกิจเนาะเดี๋ยวแจงจะลองอัดวิดีโอหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ดูแล้วลองดูว่าสามารถอัปโหลดได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือนมกราคมที่เหลือนี้แล้วก็กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวสิงห์บ้างนะคะเริ่มจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเรือนที่7ของชาวสิงห์นะคะก็จะเห็นได้ว่าคือของคุณนะจะเด่นมากๆในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะคดีความห้ามมีเด็ดขาดเลยนะคะตรงนี้เนาะคือต้องบอกว่าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะมันจะโดดเด่นในเรื่องของการเข้าสังคมการเจอคนนะคะการทำอะไรเพื่อมวลมนุษยชาติทำอะไรเพื่อคนอื่นนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ของคุณเองจะเห็นได้จากชาร์ตเนาะคือด้วยความที่แจงไม่ได้กลับชาร์ตนะคะเวลาอ่านจะเริ่มอ่านจากราศีสิงห์เป็นราศีที่1นับ1 2 3 4 5 6นะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีดาวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะวันที่19มกราคมนะคะแสดงว่าหลังจากนี้คือสิ่งที่เป็นเกิดกับเรือนที่7ของคุณเนี่ยค่ะจะค่อนข้างเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะอาจจะต้องเจอเพื่อนเยอะเจอเพื่อนสนิทหรือว่าแอคทีฟกับความรักหรือว่าระวังเรื่องศัตรูเปิดเผยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆนะคะจะเห็นได้ว่าจากชาร์ตเนาะพุธยังเดินถอยหลังอยู่พุธถอยหลังก็คือคนเก่าๆแฟนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทนะต้องเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะวนกลับมาในชีวิตได้นะคะ แล้วก็เสากุมกับดาวพุธที่มันถอยหลังอยู่เสาก็คือความรับผิดชอบการจริงจังซีเรียสหรือว่าการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าการทำอะไรให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนนะคะบางทีในช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนคุณต้องกลับไปทำบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนกับชีวิตคุณมากขึ้นอาจจะมาจากในเรื่องของการเงินนะอาจจะมาจากในเรื่องของเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะหรือว่าการที่คุณหันมาดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยากที่จะเหมือนเขาเรียกว่าไงเดียเหมือนกับไปแก้ไขสิ่งนั้นแล้วก็จริงจังกับสิ่งนั้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกถึงการโดนกดดันนะคะจากอะไรจากหน้าที่การงานจากการออกสื่อนะคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนใจปรับเปลี่ยนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงเวลานี้เนาะทำให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจเป็นพิเศษก็ได้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณทำเป็นรูทีนเนาะยูเรนัสมันทรายกับดาวศุกร์ที่ถอยหลังอยู่แสดงให้เห็นถึงว่าโอกาสเก่าๆนะคะมันจะวนกลับมานะคะซึ่งสิ่งนี้อาจจะมาจากเพื่อนเก่าอาจจะมาจากการเดินทางใกล้ๆหรือว่าการสื่อสารจากคนรู้จักเดิมๆหรือพี่น้องคุณนำพามาซึ่งโอกาสให้คุณก็ได้เหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็มันเหมือนช่วงนี้ถ้าคุณจะทำงานทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณจะกลับไปทำงานเดิมอาชีพเดิมที่เคยเจอมานะคะก็ว่าได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆอังคารฉากเนปจูนนะคะต้องระวังภาวะเหมือนการ take action บางสิ่งบางอย่างอะค่ะบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจนะคะบางทีสิ่งที่จะทำเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไงเลยก็ต้องชัดเจนกับชีวิตนิดนึงในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะร้อนในมาได้ไงเนี่ยยังค่ะ
อันนี้จะไม่เคยลองทำอ่ะไม่เคยทำลองทำดูต่างกันนะเดี๋ยวจังใช้กล้องแล้วก็ไม่อาจจากมือถืออันนี้ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะมาทำต่อทีนี้ก็ต้องบอกว่าวันที่25 มกราคมเนาะดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าใช่ไหม1 2 3 4 5 6ใช่ พูดถึงโอกาสเก่าๆอ่ะงานเก่าๆเนี่ยจะวนกลับมาในชีวิตคุณได้ช่วงนั้นเหมือนทำอะไรจริงจังซีเรียสมากๆเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆโอกาสดีเขาเรียกว่าเหมือนจังหวะดีอ่ะมันไม่ต้องแพลนมากก็ได้นะคะแล้วก็ศุกร์ก็เดินนำหน้าแล้วแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับโปรเจกต์ที่คุณคาดไว้อ่ะมันจะง่ายแล้วมันจะมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่องการเงินก็แล้วแต่หรือความรักก็แล้วแต่ตอนนั้นคือเหมือนกับสิ่งที่มันรู้สึกชะลอตัวช้าไปหมดแต่ตอนนี้มันจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็นิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะเออไม่ใช่ผิด ไม่ได้ละโอ้มันลบไม่ได้ด้วยเนี่ยแมปเช็คครับได้ครับคุณตา working sounds good still me sit no I have something in my tongue not in Thailand you can have everything fixed yeah the yeah. problem is No one can fix your nerdy dorky habits, though. I don't think those are ever going to go away. I think I just have to fully accept them. I think I must fully accept your nerdy dorky habits. That's what I'm thinking. I'm thinking. I gotta fully accept your nerdy dorky habits. Take care of the fucking goddamn dog forever here. Good morning. Oh yeah. Good morning. How are you today? How are you today? What? What happens to me when you leave us? Oh. Why does he look sweat? พี่ใคร
พี่ใครWhat time is it, baby? 6:48. You just wake up, baby? Yeah, because I was up between 2:30 and 4:30 for 2 hours. Oh, really? Come on. My stomach hurt. I woke up with a stomach ache. Come on. I don't know. I've just been no good without you. Leave us, and I'm no good. No good. No good. You look fine. By the time you get back, I'll be short and old. Folks, I'm done. Come on. Không tông cần muốn. I'll be old. No, you're not old. No one will love you anymore. I do love you. I love you.